ให้เตรียมใจสองอย่างนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติการปฏิบัติก็ไม่ใช่ปฏิบัติอื่นไกลเราปฏิบัติกายของเราปฏิบัติใจของเราถ้ากายของเราเรียบร้อยก็แสดงถึงจิตใจของเราเป็นผู้บงการก็เรียบร้อยหรือถ้าจิตเรียบร้อยกายก็เรียบร้อยเพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นอาการเรียกเอาไวยพจน์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคำว่ารู้ธรรมก็คือรู้กายก็ได้เห็นธรรมเราก็เห็นกายก็ได้ความสงบก็คือความเมื่อกายสงบจิตก็สงบหรือจิตสงบกายก็สงบถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็มีปฏิกิริยาทางกายหรือถ้าหากเห็นกายมีความสำรวมเรียบร้อยมันก็เป็นกิริยาที่มาจากจิตเนี่ยอาศัยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายเพราะจิตใจของเรายังไม่ละเอียดพอเราก็ตรวจตรองดูกายของเราเสียก่อนเหมือนกับเราสวดทุกวันทุกวันท่านก็เตือนว่าให้พิจารณาทุกวันไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวไม่ใช่พิจารณาคราวเดียวเราไม่ต้องรีบปุ๊บปั๊บคมเด็กจิตให้สงบมันไม่สงบก็เลยไม่อยากภาวนาเกิดความขี้เกียจฟุ้งซ่านรำคาญขึ้นมาทำทุกวันไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาถ้าถามจริงๆว่าเราต้องการอะไรอยากได้อะไรเราก็จะตอบไม่ได้การภาวนานั้นแท้จริงเราลงมือภาวนาก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรารู้เราได้สิ่งที่เราตั้งใจเราได้สิ่งที่เรากระทำเราได้รู้ตัวว่าเราได้ปฏิบัติได้ดูจิตใจของเราก็ได้รู้ว่าจิตใจของเราเมื่อไม่สงบก็จะได้รู้ว่ามันไม่สงบเวลาจิตใจเราสงบสบายก็จะได้รู้ว่าจิตใจของเราไม่สงบจิตใจของเราสงบสบายก็ได้ความรู้เราต้องการความรู้จิตใจไม่สงบเพราะเหตุใดเราก็จะได้ศึกษาต่อไปเราก็จะได้ตามดูต่อไปเพราะเหตุใดจึงไม่สงบจิตใจที่สงบที่สบายเราก็จะได้ดูต่อไปทำไมบางครั้งจึงสงบจึงสบายถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นเราก็เข้าใจทางมาความสงบและไม่สงบเราก็ได้รู้จักทางที่ถูกและทางที่ผิดทำไมจึงมีทางถูกทางผิดเพราะผิดความประสงค์ผิดความต้องการของเราคือเราต้องการความสงบสุขแต่ทางนั้นเมื่อเดินเมื่อทำแล้วมันไม่สงบจึงเรียกว่าผิดแท้จริงก็เป็นทางด้วยกันทางไหนที่เราปฏิบัติเราต้องการความสุขเราเดินทางนั้นก็มีความสุขมีความสงบมีความสบายก็เราเอาอันนี้เป็นทางถูกพระพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติตามที่มาสัมผัสเกิดขึ้นในจิตใจทางผิดมีจริงเพราะทุกข์มีจริงทางลำบากมีจริงทางวุ่นวายมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีคือมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ศึกษาก็เลยไม่ได้รู้ไม่ได้ตั้งใจที่จะแก้ไข
าแต่ที่อื่นนึกว่าจะแก้ไขได้แต่ศึกษาไปก็ทำไปแล้วไม่เห็นแก้ไขได้ตรงไหนว่าควรเรียนอยู่ของเก่าจะได้ความสุขให้เพียงพอได้ความสุขให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังไม่ทันไม่ได้รับแล้วก็มีสิ่งนั้นจะได้ความสุขได้สิ่งนั้นจะมีความสุขพอได้มาแล้วความสุขก็ยังมองไม่เห็นอีกพอมันมีแล้วความสุขก็ยังมองไม่เห็นหาข้างหน้าไปเรื่อยผลที่สุดการหาความสุขของเราไม่มีที่พอไม่มีที่จุใจเพราะมันหมดไปหมดไปเราจึงมาดูกายดูใจของเราถ้าเรามารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วจะเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้ความสุขได้ความพอใจได้ความเบิกบานใจในจิตในใจเป็นความสุขที่อาศัยธรรมะเราเอาธรรมเป็นที่พึ่งที่เราทั้งหลายเลื่อมใสศรัทธาในธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วแสดงไว้ชอบแล้วธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ความสุขจริงๆเป็นผู้ปฏิบัติโดยความเคารพปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติดีผู้ที่ได้ความสุขล้วนแต่ผู้ประพฤติธรรมทั้งนั้นผู้ที่พ้นจากทุกข์ก็ล้วนแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เห็นใครไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมได้ความสุขปฏิบัติธรรมก็เท่ากับปฏิบัติตัวเราคือเพราะธรรมอยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่แขนของเราอยู่ที่ขาของเราอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่อันอื่นเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้แหละเป็นรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนล่ะชาติเห็นไหมมันมีอยู่ที่ไหนไม่ใช่รูปอันนี้หรือความเกิดของรูปของขันธ์นี่แหละความเกิดเป็นทุกข์แต่เราเข้าใจว่าความเกิดเนี่ยมีความสุขขัดแย้งต่อคำสั่งสอนของพระองค์เราเห็นแต่ความเกิดไม่เห็นความแก่ถึงว่าความแก่มาถึงแล้วเราก็ไม่เคยพิจารณาไม่ยอมรับความแก่อยากหาแต่ความสุขอยากหาแต่ความให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีใครอยากไม่มีใครปล่อยให้เป็นตามสภาวะธรรมหากมียาขนาดใดจะกลับให้มันนมอยู่ตลอดเวลาคงจะถ้าแพงเท่าไหร่คงจะซื้อไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บอยากตายความแก่ความตายไม่ได้อยู่ที่ความอยากหรือไม่อยากเพราะมันเป็นธรรมมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมเพราะฉะนั้นเราไม่สมควรจะอยากมันเป็นอย่างไรก็เป็นธรรมดาให้รู้เท่าธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดา
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรตกอกตกใจไม่ควรหวั่นไหวเมื่อเราได้พิจารณารู้ธรรมดาตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทุกข์ตกเพราะพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้แหละตามความเป็นจริงพระองค์พ้นจากทุกข์พระองค์พ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละอะไรเล่าพ้นจากทุกข์กายหรือมันพ้นกายมันจะพ้นได้อย่างไรกายก็มันเป็นตัวชาติตัวชราตัวพยาธิตัวมรณะมันเป็นตัวทุกข์แล้วมันพ้นทุกข์ได้อย่างไรจิตไม่ใช่ชาติไม่ใช่ชราไม่ใช่มรณะแต่จิตคืออุปทานเมื่อจิตอุปทานแล้วเกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสนะอันนี้เป็นเรื่องของจิตเกิดความขับแค้นใจเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความน้อยใจด้วยอำนาจแห่งความหลงไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมคือความจริงเราทั้งหลายพูดได้ยินได้ฟังได้สดับอย่าเป็นอย่างนั่นเลยเราควรรู้ความจริงแล้วก็ทำสิ่งที่ควรทำเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องหวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านี้มากระทบถูกต้องบังเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติเตรียมตัวไว้เวลามันเกิดขึ้นในตัวของเราเราก็จะได้รู้เราจะได้เข้าใจเราจะได้มีที่พึ่งที่เราได้ศึกษาเราได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมมาเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนะเมื่อเราไม่หวั่นไหวแล้วเราต้องการจิตสงบเราก็ปล่อยวางเราต้องการความสุขเราก็ปล่อยวางไม่กังวลปริพเทศในเรื่องความแก่ก็ดีเรื่องความเจ็บเรื่องความตายจะเกิดขึ้นเวลาไหนแล้วแต่เพราะมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นไปเองโดยตามสภาพไม่มีใครเป็นใหญ่เนื้อกว่าธรรมจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ตามจะเป็นพราหมณ์ก็ตามจะเป็นคนพ่อค้าวานิชก็ตามจะเป็นคนรับจ้างก็ตามคนทุกข์จนเข็นใจก็ตามคนตาบอดหูหนวกก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วมีความแก่เท่ากันมีความเจ็บด้วยกันมีความตายด้วยกันอันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีอยู่อย่างนั้นก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อเรารู้ความจริงก่อนนี้แล้วเราก็ไม่ควรไปทุกข์เราก็ไม่ควรหลงสิ่งไหนที่พอจะมีความสุขเราก็ไปอยู่ตรงนั้นจะไปอยู่อะไรทั้งสิ้นมันทุกข์เหมือนกับเรานั่งอยู่เวลานี้แหละ
ตรงไหนจะมีความสุขเราก็ระลึกตั้งอยู่ตรงนั้นสร้างความสุขขึ้นเพื่อให้ทุกข์เหล่านั้นมันอยู่เป็นธรรมความสุขก็มีอยู่ตรงไหนความสงบมีอยู่ตรงไหนแล้วก็อยู่ตรงนั้นความสงบอยู่ตรงไหนล่ะไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ใครอยู่ที่ใจไม่สงบนั่นแต่อาศัยปัญญาที่เราส่องเห็นว่าไม่สงบเขาคือจิตไม่ปล่อยวางถ้าเรารู้อย่างนั้นเราก็ปล่อยวางคอยรวมเข้าไปหาผู้รู้หรือพุทโธอยู่ตรงไหนความสุขมันจะเกิดตรงนั้นแหละเราไม่ต้องหาเพราะสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่เอาเราไม่เอาผ่านไปที่รู้สึกเราไม่ต้องการสิ่งไหนเราไม่ไปจ้างในที่นั้นผ่านไปสิ่งไหนที่จะเกิดความสงบความสุขพุทโธก็ดีลมหายใจเข้าออกก็ดีเราก็พยายามแต่งอันนี้แหละจะได้ความสงบได้ความสุขอยู่ตรงนี้แหละไม่ให้เผลอลึกไปมันก็ค่อยละเอียดไปเองเพราะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีแต่จิตของเราไม่เอาอารมณ์ที่ก่อกวนตัวเองเข้ามาเราปล่อยทิ้งไปแล้วมันก็ถึงความสงบเหมือนคนในวัดในศาลานี่แหละเวลามันสงบเวลาไม่สงบก็มีคนมาวิ่งมาเล่นส่งเสียงเจียวจ่าวมันก็ไม่สงบถ้าคนมันเล่นออกไปแล้วมันก็เงียบนั่นไม่เห็นมันเจียวจ่าวอะไรฉันใดก็ดีจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยอคนอันนี้ไปทิ้งนะมันก็สงบเงียบมันก็สบายเราดูให้ชัดดูให้เป็นเห็นให้จริงดูให้จำทำให้จริงเป็นนี้จะไม่อธิบายให้ดูจิตใจของเราให้สบายคืนนี้เรานั่งได้ให้สบายอย่างเดียวไม่ได้อะไรก็ได้แต่ความสงบความสบายนอกนั้นเราทิ้งหมด